นี้มาดูคลิปน้องเกนออกกําลังกายนะฮะนี่วางไม่ยอมวางให้อื่นเลยนะจะต้องแบบวางบนตัวให้เสียงแล้วก็ยกคอชอบเล่นยกคอแต่ว่าไม่ขอไม่นอนราบกับเตียงด้วยเพราะนอนราบกับเตียงยกไม่ไหวต้องนอนสักประมาณ45องศากับตัวเราแล้วก็จะยกอย่างนี้นี่ตอนนี้มีความสุขกับการยกปากด้วยนะยิ้มบ่อๆด้วยนะยิ้มอ่อนนะมียิ้มอ่อนเหรออ่ะยกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะฮะถ้าจับอย่างนี้ฮะไม่ดูสิแต่ว่าไปยกสิอ้าวทำท่าทีนี้ตั้งใจถ่ายทำท่าหมดแรงเหนื่อยเมื่อกี้ยกไปสักพักหนึ่งแล้วไงเมื่อกี้นะอีกครั้งแบบตาโตมากเลยนะตาโตอ่ะพักก่อนพักก่อนลองดูท่านี้สิตอนนี้มีการ DIY เล็กน้อยนะฮะเอาเตียงนะฮะอันนี้เตียงอุ้ยตอนนี้มีการปีนเขาเล็กน้อยอ่ะโอ้โหยิ้มด้วยนะโอ้โหผมมันเอียงเกสหนูต้องเอียงกลับเอาสู้เขาหน่อยลูกฮึบ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 มีการฮึบฮึบนะโอ้โหแข็งแรงนะตอนนี้อ่ะแข็งแรงอายุประมาณ24วันได้ไหม26วันเนี่ยคอน้องเกรนนี่25วันก็คอจะเริ่มแข็งหน่อยนึงแล้วเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วแต่ก็ยังต้องประคองอยู่ดีนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังกระตุ้นให้เขาเนี่ยออกกำลังกายพอซี่หลังตรงนี้แข็งแรงเนี่ยหลังแข็งคอแข็งแล้วเนี่ยก็จะกินเหล้าเก่งค่ะไม่ใช่นะคอนั้นคอแข็งแบบหนึ่งนะอันนี้เด็กๆก็ต้องฝึกไว้นะอาจจะมีการออกกำลังกายบ้างเหนื่อยบ้างบางทีน้ำจิ้มน้ำลายค่ะไหลลงคอพ่อก็ต้องยอมนะฮะแล้วมีขดแปดๆออกมาด้วยก็บางทีต้องใช้พลังลมปานเยอะครับมันเป็นการไล่ลมได้ดีคืออันนี้เป็นการแบบออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับบางทีก็ปูดปาดบางทีก็ขี้ออกมาตกบันไดค่ะเมื่อเช้าอ้าวลงไปบันไดเป็นไรไหมคะน้องกายไปไหนแล้วน้องเล่นนะกายไปนอนนะพรุ่งนี้น้องกายไปโรงเรียนแล้วเจ๊ทำไมไม่ไปโรงเรียนนะเจ๊ฮะปีเลยอ๋อยาวเลยนะปิดเทอมหนึ่งตอนนี้นะฮะไม่ออกกำลังกายแล้วค่ะขี้เกียจแล้วค่ะทำไมแล้วค่ะหมดแรงเข้าใจไหมหลับตายังยังดีเหรอฮะหลับนิ่มเลยนะไม่หลับละแล้วหนูทำไมไม่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ล่ะลูกเหนื่อยอ่ะอาทีนี้ลองแบบนี้บ้างตอนนี้เขาจะเริ่มประคองคอได้เห็นไหมอันนี้เนี่ยปกติพับคอพับคออ่อนนะแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในคอได้ระดับหนึ่งเห็นไหมถ้าแนวตรงมันก็ไม่ต้องแบบออกกำลังกายเยอะเอาคอแล้วน้ำหนักเริ่มทรงตัวได้นะแต่ถ้าเราแกล้งนี่มันก็จะยังไม่ได้เห็นไหมเราต้องแกล้งอย่างนี้เออแกกำลังสนุกค่ะกำลังสนุกที่ของเด็กน้อยนะฮะที่เขาจะมีความภูมิใจว่าเขาทำอะไรได้บางอย่างเฮ้อตั้งคอพักคออ่อนขอตัวให้น้องเกณฑ์ไปฝึกวิทยายุทธก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริ้งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย